สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่ตลาดขายของฝากหรือตลาดขายอาหารแห้งอาหารทะเลแปรรูปที่สแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็มาแวะที่ร้านนี้ค่ะร้านลูกประดู่นาวี40เขามีของฝากพวกอาหารทะเลอาหารแห้งอาหารทะเลแปรรูปเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณรตีพาเข้าไปชมนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะร้านลูกประดู่นาวี40นะคะเดี๋ยวค่ะดูผลิตภัณฑ์ที่เขามีเยอะแยะหลากหลายจริงๆดูมองเข้าไปภายในร้านของเขานะคะโดยเฉพาะพวกอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปนะคะแล้วเขายังมีเขียนว่ามีปลาอินทรีแดดเดียวขายจ้ามีปลากุเลาปลาหางแข็งหมึกแดดเดียวหมึกไข่แล้วก็การชำระเงินเขาบอกว่ารับชำระเงินผ่าน QR code ทุกธนาคารค่ะนี่นะคะใครจะมาซื้อบางทีไม่ต้องพกเงินสดมาก็ได้เขาก็สแกนจ่ายได้นะคะดูผลิตภัณฑ์ที่เขามีตรงนี้คืออะไรเนี่ยหอยดองนะคะอุ้ยชอบมากค่ะหอยดองปลาทูมันปลาทูหอมปลาทูเค็มมีหมดปลาหมึกก็มีหลากหลายจริงๆดูค่ะโอ้ยเนี่ยเยอะมากนะคะกระตอยก็มีนี่ค่ะอันเนี้ยแล้วก็ปลาหมึกทั้งที่แบบที่ผ่าเป็นแบนๆออกมาแล้วก็เป็นตัวกลมๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะคะนี่ค่ะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวดูค่ะเฉพาะปลาหมึกนี่มีหลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะนี่นะคะโอ้เยอะจริงๆโอ้เฉพาะปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหลากหลายราคาด้วยนี่ค่ะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะคะถัดมาด้านบนก็ยังเป็นปลาหมึกนี่ค่ะปลาหมึกที่เขาคือผ่าออกมาแล้วแล้วทำเป็นตัวแบนๆแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะคนนี้ก็เป็นปลาหวานหรือเปล่าเนี่ยถัดมาปลาซิลชั้นบนเป็นกุ้งแห้งหอยแห้งปลาซิลแห้งว่ากันไปนะคะอุ้ยเยอะจริงๆเยอะมากตรงนี้ก็เป็นปลาอินทรีนะคะเป็นตัวๆเลยค่ะใครจะซื้อปลาอินทรีเป็นตัวๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีขายนะคะหรือจะซื้อเป็นชิ้นเป็นที่แช่ในน้ำมันแล้วก็มีนะคะเห็นไหมปลาอินทรีหอมเขาบอกเกรด A เลยนะคะตรงนั้นแล้วถัดมามีกะปิมีน้ำตาลพริกแล้วก็น้ำพริกชนิดต่างๆด้านนี้ก็จะมีพวกปลาวงกลมปลาช่อนทะเลอุ้ยดูค่ะปลาแก้วปลาซิลอุ้ยเยอะแยะค่ะเยอะจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยปลาอะไรเนี่ยมีเม็ดงาโรยด้วยโอ้เยอะมากมีหลากหลายจริงๆนะคะอาหารทะเลทั้งหมดเลยอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปนะคะเยอะมากเรามองย้อนขึ้นไปตรงนั้นเห็นเยอะจริงๆนะคะปลาอินทรีเป็นตัวก็แขวนอยู่ตรงนี้แต่ปลาทูตัวใหญ่ๆนี่ดูค่ะอันนี้ของทำเรียนแบบนะคะห้ามลอกเรียนแบบปลาทูมาดูด้านนี้ว่ามีอะไรนะคะก็มีพวกน้ำพริกต่างๆพวกของเล่นของแห้งของขบเคี้ยวต่างๆนะคะค่ะเยอะเลยค่ะของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆก็มีค่ะน้ำพริกต่างๆก็มีเยอะแยะค่ะดูพวกปลาแห้งปลาวงกลมปลาหวานปลาโอนี่ค่ะเยอะจริงๆเนี่ยเยอะมากด้านนี้เหมือนกันกุ้งแห้งใหม่ๆสดๆโอ้โหผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากนะคะเยอะมากขนมก็มีของขบเคี้ยวต่างๆก็มีเครื่องดื่มก็มีนะคะเขาบอกว่าขนม35บาทของฝากต่างๆพวกขนมนี่นะคะที่ทำเป็นถุงเป็นแพ็คไว้3ห่อ100บาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านนี้ฝั่งนี้นะคะตรงนี้เป็นตู้แช่อะไรเนี่ยอ๋อแช่พวกกระตอยกุ้งแห้งปลาอินทรีแดดเดียวอะไรประมาณนี้นะคะฝั่งนี้เป็นน้ำปลาหอยเป่าฮื้อ
นี่ค่ะเป็นน้ำปลาโอ้ดูคุณน้องคุณน้องเป็นไงคะพอใจไหมคะดูค่ะเยอะมากฝั่งนี้ปลาหมึกเส้นปลากรอบปลาแห้งเยอะมากเลยค่ะเนี่ยด้านนี้เหมือนกันเนี่ยปลาหมึกเนี่ยน้ำผึ้งก็มีเนี่ยเห็นไหมคะดูค่ะเยอะจริงๆที่ทำเป็นแพ็คไปแล้วก็มีด้านนี้ดูขนมขนมนมเนยของขบเคี้ยวดูค่ะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะพวกนี้ทำเป็นแพ็คสำหรับเอาไปเป็นของฝากหรือซื้อไปรับประทานเองก็ได้ค่ะนะคะด้านนี้ที่อยู่ในขวดโหลมีปลาเห็ดโคนทุบปลากระพงทุบหมึกบดเผ็ดและไม่เผ็ดยองเตาเผ็ดและไม่เผ็ดโอ้ยองเกาหลียองอบเนยโอ้เยอะมากค่ะเยอะมากด้านนี้เป็นน้ำพริกต่างๆนะคะแล้วก็มีน้ำปลาเห็นนะคะด้านนี้โอ้เยอะมากใช่ไหมคะดูค่ะปลาอินทรีหอมเกรด A อุ้ยกระเทียมโทนก็มีน้ำตาลปี๊บก็มีโอ้ยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเขาเรียกน้ำตาลมะพร้าวนะคะโอ้ยน้ำตาลตะโนดนี่เห็นไหมคะโอ้ยดูน้ำพริกใครชอบเผ็ดจัดไปใครชอบเผ็ดนะคะครกหินก็มีนี่โอ้ยน่ารักค่ะน่ารักดูเกลือก็มีเขาเรียกดอกเกลือนะคะดอกเกลืออันเนี้ยโอ้ยดูมีหลายอย่างให้เลือกสรรจริงๆเนี่ยค่ะของฝากจากสมสารอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปที่ร้านลูกประดูนาวี40นะคะเนี่ยค่ะชื่อร้านเขาร้านลูกประดูนาวี40ตลาดขายของฝากสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ